ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวที่มีความกังวลนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ประสบปัญหาสะสมมาโดยตลอดเรื่องของ GDP ที่ไม่เติบโตมานานเนี่ยทุกคนก็มีความเป็นห่วงว่านโยบายนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมมั่นใจที่ผมเรียนไปแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตและก็จำเป็นที่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งนโยบายที่จะต้องวอลเล็ตเนี่ยถือเป็นนโยบายสำคัญที่เราจะผลักดันให้มีการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มั่นใจว่าจะมีการเกิดขึ้นครับในส่วนของก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์นะคะเขายืนออกมาแสดงจุดยืนของพรรคว่าไม่ได้ขัดขวางการแจกของรัฐบาลในกรณีดิจิทัลแต่ว่าถ้าหากรัฐบาลอยากจะเดินหน้าต่ออยากให้รัฐบาลมีแผนสำรองในกรณีที่ถ้ามันไม่ผ่านสปีกาไม่อยากจะบอกว่าแผนสำรองหรืออะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีหลายๆมาตรการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาวันนี้เราโฟกัสเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วผมถือว่ารัฐบาลเราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็มีคอนดิชันที่ชัดเจนในการที่จะทำนะครับมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการที่เราจะคอยตัดกฤษฎีกาแล้วก็ขออนุมัติจากทางรัฐสภาที่ชัดเจนตรงนี้ออกมานะครับเขายังหวังว่าในการสะท้อนความเห็นจากภาคของเขาในหลายๆส่วนนะคะที่ถูกพรรคเพื่อไทยหรือหลายๆส่วนเนี่ย เห็นต่างเขาอยากให้มองอยากให้ฟังความเห็นเขาด้วยความไม่อคติอะค่ะผมไม่มีความอคติครับและผมยืนยันนะครับว่าทุกคำแนะนำผมน้อมรับนะครับแล้วถ้าเกิดอะไรที่เราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้ผมเชื่อว่าในระหว่างดิจิทัลวอลเล็ตนี้ผมเองก็ชัดเจนว่าผมรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับความหวังดีจากพรรคก้าวไกล